สวัสดีค่ะพี่น้องข่อยสิมาบรรยายความรู้สึกของคนที่ใส่ชีวิตอยู่ในเมืองนอกว่าเป็นจังไดกันจะอยู่เมืองนอกจะเป็นคือจังแจ๋วเด้อสิบอกให้บัดย่ำเจ้ากลับเมืองไทยโอ้ยเจ้าคือจังคุณนายเห็นแล้วย่ำไปไทยแต่ว่าจะหูบ่ว่าอันคนฝรั่งเฮาน่ะย่ำเขาเฮ็ดงานคนเฮ็ดงานก็เฮ็ดงานเมื่อยๆบางคนเขาก็บ่ได้เฮ็ดงานนะเขาอยู่กินเงินเดือนรัฐบาลไปแต่ละเดือนก็บ่รู้แหละว่าเป็นอีหยัง1ขี้ข้าน2ขี้เหล่า3แล้วแต่เรื่องไผเรื่องมันน่ะนะตัวอย่างเป็นต้นเส้นเช่นว่าหัวข่อยขี้เหล่าบ่ไปเฮ็ดงานอันนี้คือเรื่องจริงโฮ้ยทุกคนพี่น้องเป็นผู้หญิงไทยเฮาเนาะอยากได้ผัวฝรั่งคิดว่าอนาคตสิดีขึ้นบางคนเขามาเขาได้โอเคเขาได้เขาดีนั่นก็คือดวงคือโชคชะตาของเขาบางคนมาอยู่แห้งตะถูกแห้งแต่หยากกว่าเก่าพี่น้องเอ้ย1คืออากาศ2คือความที่แบบว่าพวกฝรั่งเขาใช้ชีวิตอยู่กันแบบโตไผโตมันคือเขาสอนกันมากเขาเป็นกันมากแต่น้อยๆแล้วเห็นบ่ที่ว่าพวกฝรั่งเขาเอาลูกไปนอนอยู่ห้องคนเดียวต่างหากนะโตน้อยๆนอนคนเดียวแต่คนไทยเฮานี่สินอนน้ำพอน้ำเมเป็นบ่นั่นแหละเขาจึงเลยใส่ชีวิตแบบตัวไผตัวมันคือแบบว่าบอกง่ายๆคือจังหวะแบบบ่คือวัฒนธรรมบ้านเฮาแหมพี่น้องวัฒนธรรมบ้านเฮาคือแบบเฮาซอยเหลือจุนเจือกันเนาะมีหยังก็เอื้อนกันกินจังซั่นจังซี่อันนี้บ่แม่นได้เฮ้ยคอยจักสิเว้าแบบใดดอกย่ามือดีโอเคมันก็ดีย่ามือยากก็ยากแต่ว่าพี่น้องเอ้ยมันบ่ได้ลำบากกายอีหยังดอกอยู่เมืองนอกอันนี้คือชีวิตของข่อยเด้อแต่ว่ามันลำบากใจลำบากใจเรื่องหยังลำบากใจแห้งหลายพี่น้องอันลำบากใจเรื่องว่า1คือผัวข่อยบ่เฮ็ดงานเนาะเงินก็บ่พอใช้กันได้แต่เงินเมียแต่ละเดือนก็บ่ซ้ำได้จ่ายค่าบ้านก็เบิดแล้ว2คือว่าเฮาจากบ้านจากเมืองเฮามาเฮามีความเศร้าหม่องนี้ที่เฮาคิดฮอดพ่อแม่พี่น้องเฮาคิดฮอดลูกเฮาโอ้ยพี่น้องเอ้ยหลายคนที่มาอยู่เมืองนอกแล้วเป็นโรคซึมเศร้าเด้อคอยสิบอกให้เด้อเพราะว่าอากาศมันหนาวจักสิไปทางใดอยู่แต่ในบ้านหายใจใส่หนากันแนมหนากันอยู่สัตว์แหละมะเลาะไม่แหละคันบ่ไปม่วนบ่ไปเล่นน้ำมูไปม่วนไปเล่นน้ำมูก็จักสิไปทางใดไปเล่นทางใดไปม่วนทางใดก็มีแต่ขี้เหล้าไปก็กินแต่เหล้าก็มีแต่เมาสิกลายเป็นลำยองแล้วคันบ่กินก็บ่ม่วนคือจังหวะโอ้ยข่อยมาจมอีหยังมูเจ้าฟังข่อยย่างตาหิมะพี่น้องข่อยมาเอารถจักรยานเพื่อนพี่น้องขอจอดทิ้งใบหลายมือละตั้งแต่มือข่อยมากินข้าวน้ำเหล้ามือนั้นมือผัวเมาแห้งหลายกลับบ่ได้โทรเอิ้นรถแท็กซี่มาหาเอาโอ้ยบักห่านั่นแหละสิข่อยหายให้มันนั่นแหละสิมันว่ามันก็เผาข่อยเม้นนั่นแหละเฮ้ยมึงว่าหยังว่าใดเด้ออย่ามาเว้าเรื่องกับเผากูเด้อกูดีดมึงออกนอกประตูบ่ทันเด้สิบอกให้อันมื้อโดนแล้วเพิ่นปีนเข้าเฮือนข่อยเนาะข่อยก็เลือดต้นผัวเห็นเป็นหมู่กันหมู่ทำงานน้ำกันก็อุตส่าห์โอเคอภัยให้อภัยให้แล้วโอ๊ยหอดแล้วเดี๋ยวจังหวะกันต่อเด้อจักรยานแต่ว่ารถข่อยแต่ซื้อมาใหม่พี่น้องข่อยบ่เคยจอดทิ้งไว้ข้างนอกเฮือนนี่ก็คือเลยนี่พี่น้องแล้วไปใส่ว่าว่ารบกวนแล้วดอกไปก่อนเดี๋ยวจะมาคุยต่อเด้อพี่น้องเด้อ